ได้ข้อสรุปเบื้องต้นนะฮะสำหรับการใช้เวลาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาพระราชกำหนดกู้เงินรวม4ฉบับโดยกำหนดให้แต่ละฝ่ายนั้นใช้เวลาในการอภิปรายฝ่ายละ22ชั่วโมงนะครับโดยทางคุณวิรัตรัตนเศษนะครับประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลหรือวิพรัฐบาลก็เห็นนะครับว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาพระราชกำหนดเงินกู้3ฉบับและพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พุทธศักราช2563รวม4ฉบับถือว่ามีความจําเป็นเร่งด่วนนะครเพราะว่าต้องนําเงินเนี่ยไปใช้ในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19โดยใช้เวลาพิจารณา5วันนะครับตั้งแต่27 31พฤษภาคม และในที่ประชุมวิปรัฐบาลเองเบื้องต้นเนี่ยกำหนดเวลาอภิปรายให้ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลฝ่ายละ22ชั่วโมงซึ่งฝ่ายรัฐบาลจะรวมเวลาอภิปรายของคณะรัฐมนตรีไปด้วยนะครับแบ่งเป็นทางคองรอมอนเนี่ย11ชั่วโมงและสสรัฐบาล11ชั่วโมง ท่านั้นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณสนธิรัตน์สนทิจิรวงเชื่อมั่นครับว่ารัฐบาลนั้นจะสามารถชี้แจงรายละเอียดความจําเป็นเร่งด่วนในการใช้เงินทุกบาททุกสตางค์นะฮะเพื่อให้เกิดการเยียวยาการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการแพร่เชื้อของโควิด -19 ได้อย่างรอบด้าน ซึ่งใช้เวลาเพียง3วันก็น่าจะพอที่ทางสอส,อสอฝ่ายค้านนั้นจะทําการวิปรายสักถามและตรวจสอบไม่จําเป็นต้องใช้เวลาถึง5วันนี่เป็นมุมมองของทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับ